เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สมเกียรติครับกับผมนายเดิมชัยมุญชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงห้วยขวางพรรคเพืเ่อไทยพยาธรรมทานในการที่จะได้พิปรายนายติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอเพื่อที่จะได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการบริหารงานของรัฐบาลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ผมจะได้นําเสนอนำเรียนท่านประธานในที่นี้ก็คือเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลน,นี้ที่มีแต่เรื่องของการทุจริตการโกงกินเกิดขึ้นในโครงการในขณะนี้อย่างมากมายขอญาตขึ้นรายแผ่นที่หนึ่งครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี2557ที่มาจากการยึดอำนาจของพี่น้องประชาชนในปี2562เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากขลพวงของคนที่ท่านท่านแต่งตั้งที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนสิ่งที่ท่านนะครับได้ถแถลงต่อรัฐสภาที่เป็นวาระที่ทำให้พวกเรารับทราบก็คือเรื่องการที่ท่านจะมา ปากโกงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านประธานครับคําว่าปากโกงของท่านนายกรัมนตรีนั้นเป็นเพียงแค่ลมปากสิ่งที่นะครับเป็นการยืนยันว่าท่านปราบโกงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการที่นะครับท่านประธานวิปฝ่ายคา้านได้พูดไปแล้วว่าอันดับการทุจริตของประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่110จาก110ประเทศทั่วโลกขอแทรกต่อไปครับ พ่อประธานมธานในเวลา1 0นาทีนะครับขออนุญาตประรธานว่านะครับสิ่งที่พูดนะครับที่ปรากฏในภาพที่เห็นจากขยะสู่รถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าสู่น้ำประปาที่มีแต่เรื่องของการหาช่องทางในการโกงและกินธรรมธานครับ ทั้งสามเรื่องนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของขยะเรื่องรถไฟฟ้าทั้งเรื่องของการประปาขออนุญาตไลงไปครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะได้พูดกับท่านประธานในคนีก็คือเรื่องของการที่จะมีการ ทุจริตนะครับในส่วนของการประปาภูมิภาคซึ่งการประปาภูมิภาคนั้นได้มีการว่าจ้างบริษัทประปาปทุมธานีผลิตน้ําเพื่อจําหน่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและลังสิตในโครงการสัญญานั้นมีกําหนดระยะเวลา25ปีตั้งแต่ปี2441ถึง2556 โดยใน25ปีนั้นนะครับในขณะนี้เหลือเวลาอีกสองปีที่นะครับโครงการนี้จะสิ้นสุดเมื่อเป็นอย่างนั้นขอ,าขอสราอสระต่อไปครับกฎหมายนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าในสองปีเมื่อโครงการจะหมดนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะต้องหาวิธีการในการที่จะต้อง เตรียมการเพื่อนะครับรองรับในโครงการที่จะหมดตอนนี้นะครับการซื้อน้ำอยู่ที่ลูกบาทเมตรละ12บาท73สตางค์เราซื้อน้ำอยู่วันหนึ่งประมาณ4 0 0แสนลูกบาทเมตรถือว่า3 0 0แสนถึง4 0 0แสนในขณะนี้ลูกบาทเมตรต่อวันที่ประปาปทุมธาน,นีขอายาสไลไรต่อไปครับ ครับกอสร้าด้ต่อยครับเท่านั้นครับเมื่อเป็นดังนั้นนะครับในปี2,500นะครับ61ทางคณะกรรมการประปาภูมิภาคโดยการประปาภูมิภาคได้ว่าจ้างให้นะครับบริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่าหลังจากที่สัญญานี้หมดอายุจะต้องดําเนินการอย่างไรในขณะนั้นนะครับมีประธานคณะกรรมการการประปาภูมิภาคชื่อนายฉัตรชัยผมเลิศ ซึ่งนายชัดชัยพรมเลิศน,นั้นนะครับได้ทําเรื่องหลังจากที่จ้างรบ,บริษัทศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับได้ทําเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากผลการศึกษาเมื่อสัญญาหมดแนวทางที่จะคุ้มค่าทางการเงินมากที่สุดก็คือเรื่องของการที่ปราปาภูมิภาคจะต้องดําเนินการเองเพราะว่าในขณะนี้การปราปา ปุยาคนะครับที่ดําเนินการในโครงการปทุมลังสิตนั้นขาดทุนปีละประมาณพันวาล้านจากการจ้างบริษัทเอกชนผลิตน้ําและก็ขายให้กับการปลาปู๋ยภาคทางรังสิตว่าการกระทรวงมหาทัยที่ชื่อพลเอกอนุพงศ์เผ่ายินดาเองก็ได้ลงนามให้ความเห็นชอบในแนวทางที่การปปาปู๋ยภาคเสนอขอย่าสไลด์่อไปครับท่านประธานครับหลังจากนั้นท่านประธานครับ มีความพยายามทั้งๆท,ที่รัฐปรีเองมีความเห็นว่านะครับการที่ประปาเสนอมาว่าหลังจากหมดสัญญาปปาดําเนินการเองจะคุ้มค่าในโครงการมากที่สุดแต่มีกลุ่มบุคคลพยายามที่จะเสนอเพื่อที่จะมีการขอให้มีการต่อสัญญาซึ่งการต่อสัญญานั้นจะใช้จะขอต่อในระยะเวลาอีก20ปีซึ่งนะครับ จะมีเงินเข้ามาในระบบถ้าต่อสัญญาบริษัทจะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณ1 4 4 0 0ล้านบ,บาทขออนุญาตเร่ต้นต่อไปครับท่าปนประธานครับโดยอ้างเงื่อนไขนะครับแห่งเหตุปัจจัยใหม่ที่เสนอเข้ามาตามพรบร,ร่วมลงทุนในนะครับปี2 5 6 2 โดยบริษัทนั้นได้ทําหนังสือเสนอให้กับรัฐวาการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาทบทวนจากสิ่งที่ได้ความเห็นชอบไปโดยการเสนอลดน้ําจากลูกบาทเมตรละ12บาท50เหลือ12บาท15สตางค์เป็นระยะเวลา2ปีซึ่งอ้างว่าจะประหยัดเงินไปประมาณ800ล้านจ่ายค่าตอบแทนให้การการประปาพุยภาเพเงิน1,500ล้าน บริษัทจะลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ําที่ผลิตด้น้าได้1นึ่งแสนลูกบาทเมตรวงเงิน3,000ล้านบาทโดยบริษัทจะลงทุนเองทั้งสิ้นท่านประธานครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าผมได้จับโกหกคำโตนะครับโดยหนังสือที่ลงนามโดยนายวิศนุเครืองามที่ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหา เพราะว่าทางตัวแทนสหภาพเขานั้นเขาได้ออกมาคัดค้านนะครับในเรื่องของการที่จะมีการต่อสัญญานายกมอบรองวิษนุได้ไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งในหนังสือที่นะครับลองวิษณุทําถึงนายกเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ร 2, ในข้อ2.1 2จุด2.1บอกว่านะครับ การที่จะลดค่าน้ําให้กับการประปานะครับสองปีนั้นจะประหยัดค่าใช้จ่ายของการประปาพิภาคได้ปีละ820ล้านบาทในเอกสารที่เป็นทางของทาง,งราชการแต่ในข้อแท้จริงจริงๆแล้วนะครับถ้าทําดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยสองปีจะประหยัด800ไม่ใช่ปีละ800แต่นายกเองก็ไม่รู้เรื่องนะครับขออะไรต่อไปครับลงนามในสัญญานะครับลงนามในเอกสารขออนุญาตอะไรต่อไปครับ ขออนุญาตสร้าต่อไปครับเนี่ยครับลงนามในเอกสารบอกว่าทราบสิ่งที่รองนายกเสนอมาโดยที่ไม่รู้อีโนอีเนไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบเลยท่านประธานครับและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยครับทางการประปาเองเนี่ยนะครับได้ทำเรื่องส่งไปให้ทางคณะกรรมการพิจารณาในส่วนของการประปา ที่เรียกว่าคณะกรรมการกำก,ก,กับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมลังสิตซึ่งคณะกรรมการมีทั้งหมดสีท่านมีตัวแทนจากสำนักงานอายการสูงกุดชื่อนายศักดาช่วงลังสีในการประชุมครั้งที่4นายศักดานั้นนะครับได้คัดค้านในโครงการวันที่หนึ่งธันวานายศักดาถูกปลดกลางอากาศเปลี่ยนตัว ผู้แทนจากสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นนายลมศักด์นะครับธรรมชัยเดชาประชุมครั้งที่5ครั้งที่6เห็นชอบในโครงการที่จะให้มีการต่อสัญญาให้กับเอกชนนั่นหมายความว่าอย่างไงครับท่านนาครับนายศักดาเป็นกรรมการของการประปามา23ปีถูกปลดกลางอากาศแต่สิ่งที่นะครับ ความพยายามของหน่วยงานที่กําลังดําเนินการในขณะน,นี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้ที่จะต้องทําให้โครงการนี้เกิดผมจะดูครับท่านประธานว่าสิ่งที่ในความเห็นหลังจากนี้เนี่ยครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาจะมีความเห็นอย่างไรต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในโครงการดังกล่าว ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่ผมได้นำเรียนท่านประธานก็คือโครงการที่จะนำไปสู่การทุจริตยามมหาวารในโครงการของการประปาภูมิภาคผมมีเวลาสิบนาทีนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้พูดไปมากกว่านี้ขอบคุณท่านประธานนะครับเพราะว่าผมก็คอรพในท่านประธานที่บอกว่าใช้เวลา10นาทีนะครับในการพูดซึ่งผมเตรียมมา12จากพักบอก15ตอนนี้เหลือ10เอาส10ก็10ไม่เป็นไร ไว้พบกันในการมาธิการปปชเพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการร้องเข้ามาในการมาธิการปปชที่ผมเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณเระเดิมชัยมากครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าท่านเตรียมต่อเรื่องมาพเลยอนุโลมนะครับต่อไปท่านประเสร,ริฐบุญเรืองครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนราษฎรที่กรบก็บผมประเสริฐบุญเรือง Ics, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระสินเขตเลือกตั้งที่หพรรคเพื่อไทยผมได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้มาอภิปรายเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้นําข้อมูลหลักฐานต่างๆมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและเสนอแนะรัฐบาลเพื่อน,นําเป็นข้อมูลไปปรับปรุงนะครับในการบริหารการจัดการของรัฐบาลต่อไป ทำฐานที่ครบวันนี้ผมจะวิปายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในความไม่ชอบมาพากนลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กํากับโดยท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาเพื่อที่ชท่านจะได้รับทราบข้อมูลและนําไปตรวจสอบในการทํางานซึ่งถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อนาคตสดใสใส่ใจการทํางานจริงๆแล้วผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่อยากจะเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงนี้นะครับซึ่ง สิ่งที่ผมจะอภิบาลก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถือว่าเป็นกรมใหญ่ที่สุดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในปีงบประมาณ2,563กรมนี้ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น4,781ล้าน1,000พนะครับเศษโดยแยกเป็นรายจ่ายประจําประเภทเงินเดือนค่าตอบแทนและสิ่งพิมพ์และเป็นงบลงทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพตามกรอบและพันธกิจของกรมแต่ผมจะยกมาพูดก็เรื่องอยากให้ท่านได้รับรู้รับทราบ เกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วป้องกันช้างแบบผสมผสานพร้อมระบบเตือนภัยแสงอาทิตย์ซึ่งหน่วยงานที่จะได้รับของกรมก็คืออุทยานทั้ง5แห่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น217ล้าน3,47 0 0 0ล้านบาทครับท่านปราน เมื่อได้รับงบมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปทําร่าง TOR เพื่อหาผู้รับจ้างโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างปี2560ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสรูปแบบก็คือวิธีเฉพาะจอจงมีวงเงินไม่เกินห0,000นบาทและวิธีการคัดเลือกอันที่3วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกกันว่าอ e ีบิดดิ้งนะครับซึ่งอุทยานทั้งห้าแห่งนี้ก็เช่นกันนะครับต้องจ้างประกาศหาผู้รับจ้างซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในการ หาผู้รับจ้างโดยใช้ระบบคัดเลือกและระบบอีวิดดิ่งจนได้ข้อมูลตามตารางนะครับขอตารางที่1น,นะครับตารางที่1น,นะครับที่การจัดซื้อจ,จัดจ้างขึ้นมาแล้วทั้ง5้าแห่งนะครับจานทั้ง5้าแห่งนี้ถ้าท่านดูตารางตารางมันอาจอาจจจะมองไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่เหตุที่ผมสงสัยว่าบิดกันจนสะดิ้งทั้ง5้าโครงการแต่ว่า ได้งานอยู่บริษัทเดียวคือก็คือบริษัท B Power Factoring Construction จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับตามข้อมูลจดทะเบียนนะครับอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหานครแต่คำถามที่ผมจะถามไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านผ่านท่านประธานว่าบริษัทที่อยู่ในจังหวัดนะครับไม่ว่าเพชรบุรีนครสวรรค์สตึกาอุทัยธานี ไม่มีแล้วหรือนะครับที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรั้วได้เลยหรืออย่างไรถึงไม่ไปยื่นซองสอบราคาถ้าท่าน,านประธานดูที่มุมขวานะครับไปรับราคายื่นเอกสารอยู่4ี่ห้บริษัทแต่ละแห่งนะครับแต่เวลายื่นนะครับยื่นเอกสารเพื่อเสนอราคาทําไมถึงไปยื่นห้างเดียวใน3หน่วยงานที่กรมอุทยานแต่สองแห่งก็คือ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ่างลือในและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยื่นประมูล3-5บริษัทต,ตรงนี้ผมไม่ได้จิดใจนะครับเพราะพอที่จะตอบสังคมได้ว่าเกิดการแข่งขันกันเกิดขึ้นแต่อีก3แห่งยังคาใจก็คืออุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิน้นนะารในการประกวดราคาระบบอีวดดิ้จากเงินทั้งหมด15ล้าน ราคากลางลงมาแค่สองหมื่นเหลืออยู่สิบสี่ล้านแปดแสนพิเศษตรงที่ไปยื่นสองห้างเดียวคิดอัตราเฉลี่ยนะครับในการลดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0 1 3เปอร์เซ็นของงบประมาณและแห่งที่สองนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระซึ่งมีงบประมาณได้รับอนุมัติทั้งสิ้น19้าล้านหแสนก็ประกวดราคาโดยใช้ระบบอีเบดดิง้งจากเงินงบประมาณที่ได้รับ19บ้าล้านหแสนลดจากราคากลางลงมา 90, 000, เก้าหมื่นเหลืออยู่14ล้านนะครับสี่แสนมืนบาทแถมพิเศษดิ้นสองห้างเดียวคิดอัตราเฉลีย่ยลดลง0.46ของงบประมาณแห่งที่3นะครับเป็นสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งอันนี้วิเลิศสมาหลานิดหนึ่งนะครับเพราะใช้วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอื่นๆเขาไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าที่ใช้ได้ต้องมีพิเศษทางเทคนิคมีลักษณะจำเพาะใช้ในราชการรับหรือจำเป็นเร่งด่วนนะครับนี่เป็นการคัดเลือกก่อสร้างรั้วนะครับซึ่งมีวงเงินทั้งหมด31ล้านเศษลดจากราคากลางลงมา1 1 0 0 0แสนหนงมะครับ9,900บาท98สตางค์ททานที่กรบ ไม่มีทั้งคู่แข่งขันแต่ดันสร้างความปวดหัวให้เจ้าหน้าที่การเงินอีกเพราะมีทั้งเสียดสตางค์ลงในทางบัญชีทั้งหมดทั้งมวล5โครงการนี้เป็นเงิน217ล้านที่ได้รับอนุมัติสาง7ล้าน347,000 0ล้านบาทแต่นะครับยื่นซองเสนอราคา216,8สล้าน8แสนเศษเท่ากับลดราคาลงมาแค่542,000เท่านั้นท่านปรานที่เครพ ถ้าอยู่ในวงการรับเหมารูปแบบลักษณะนี้จะเข้าข่ายหัวประมูลเหลืออื้อประโยชน์แก่พวกพ้องอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ผมสงสัยนะครับในการยื่นซองแต่ละครั้งนะครับในระเบียบปฏิบัติถ้ายื่นซองห้างเดียวระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการพัสดุป,ปี2560ข้อ56เขาบอกว่าให้ยกเลิกประกวดราคานะครับท่านประธาน หรือถ้ากําหนดคุณสมบัติเอื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทนั้นต้องไปดูพื้นที่พร้อมยื่นภาพถ่ายจัดทําแผนก่อสร้างด้านความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกว่าที่จะเข้าไปสํารวจได้ทั้งฐานก็คงจะทราบเข้าไปในเขีดุทญานต้องขออนุญาตนี่จะไปสํารวจการก่อสร้างนะครับลัวกันช้าง10กว่ากิโลต้องขออนุญาตชัดเจนนะครับเข้าใจตรงกันนะครับตรงนี้นะครับตามเพสไลท์แผ่นที่สอง แต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลนะครับในการประกวดราคาของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกถ้าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับตรวจสอบแล้วสามารถทําได้ถ้ากรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วว่าไม่ผิดระเบียบถ้าปปชตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ มันจะเป็นบรรทัดฐานในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพราะการก่อสร้างรั้วของกรมอุทยานก็ไม่ได้ต่างไปกับการก่อสร้างถนนอาคารแหล่งน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นการก่อสร้างปกตินะครับท่านประธานกลับมาดูอีกทีนะครับย้อนให้ท่านประธานดูอีกทีนะครับขอขึ้นรูปนะครับสไลด์แผ่นที่3ถึงแผ่นที่9ท่านประธานดูนะครับอุทยานสลักพระภาพเหล่านี้คือภาพอยู่ในเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระกาญจนบุรีที่เป็นข่าวโด่งดังในสื่อทีวีโชวเชี่ยวตอนช้างออกมาหาอาหารนอกขีดอุทยานตําบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจนช้างถูกรถชนบาดเจ็บเดินขาลากเข้าไปในอุทยานตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมาสัมานดูสิครับหลัวไฟฟ้านะครับสามารถที่จะกั้นช้างได้ไหมนะครับดูการวางรูปแบบเสานะครับคิดว่าจะเอาอยู่ไหมครับนะี่ครับถ้าช้างเข้าไป นะครับบ้านผมเลยคิดบอกว่าถ้าเป็นรูปลักษณะนี้เพียงแค่ช้างเอาสีข้างเข้าถูมันก็ละเนระนาดแล้วครับท่านประธานกรัมน,นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันได้นี่คือเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่น้องเกิดความงใสงสัยในการทํารั้วทําไมช้างถึงออกมากินอาหารนอกเขตพื้นที่อุทยานได้และได้ทําลายพืชผลเสียหายมากมายท,ทั้งทังที่ใช้งบประมาณเกือบ20ล้านในการก่อสร้าง ผลปรากฏอย่างที่เห็นเริ่มมีข่าวหนาหูเรื่องของคุณภาพการก่อสร้างจนทําให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเกิดความกังวลจึงได้ทําบันทึกด่วนที่สุดที่ทศนะครับสไลด์แผ่นที่10นะครับแบบสไลด์แผ่นที่11นะครับถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างล้วกันช้างกึ่งถาวรน,นะครับตามรายละเอียดของหนังสือสไลด์นะครับด่วนที่สุด นะครับสิกับ11ใจความอย่างย่อว่าในระหว่างการก่อสร้างมีอุปสรรคมากมายและล้วบางส่วนได้ถูกทำลายไปนะครับได้รับความเสียหายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงเชิญผู้รับจ้างก็คือบริษัท B. Power Factoring and Construction จำกัดเพื่อมารับทราบแก้ไขปัญหาได้ประชุมกันเมื่อวันที่11 1 1นะครับและได้ส่งหนังสือไปถึงกรมอุทยาน ในวันที่12นะครับพฤศจิกายน2,564และพร้อมตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างรั้วกันช้างแบบกึ่งถาวรโดยให้เหตุผลว่าจะต้องออกแบบลักษณะช็อปดริ잉นะครับก็คือการออกแบบในสถานที่ก่อสร้างจริงเพราะปัญหาทางภูมิภาคสูงบ้างต่ำบ้างกรุกระบ้างเป็นชั้นหินนะครับเพราะว่าการก่อสร้างอยู่ในเขตภูเขานะครับอยู่ในเขตอุทยานนะครับทาทานที่ครบครับ ผมว่ามันจะใช้ช็อปัออิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหนังสือสไลด์แผ่นที่12กับ13นะครับท่านประธานใจความของหนังสือนะครับบอกไว้ชัดเจนว่าจะต้องศึกษาสถานที่ก่อสร้างจริงในการก่อสร้างเพราะทั้งการก่อสร้างและการขนวัดสดุต่างๆกลัวจะกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม แถมจนนะครับวันที่7กุมภาพันธ์ผู้มนวยการปปชจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ปป,ปชภาคกิจได้รับเรื่องร้องเรียนและเข้าไปตรวจสอบไปดูนะครับท่านประธานเข้าไปตรวจสอบไปดูอย่างที่เห็นในรูปที่สามที่สามถึงเก้าไปตรวจสอบแล้วนะครับและได้รับคําชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่ากําลังรอหนังสืออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงแบบฐานแผ่และเปลี่ยนจุดก่อสร้างผม เชื่อมั่นว่าไม่สามารถที่จะทำได้เพราะหนังสือยืนยันนะครับตามสไลด์ที่13ข้อ4.1ในบันทึกข้อความนั้นชัดเจีนอยู่แล้วว่าคนที่จะประมูลได้ต้องไปดูสถานที่พื้นที่ก่อสร้างก่อนถึงจะมาเสนอราคาได้สิ่งนี้เป็นตัวชี้ชัดว่ากรมอุทยานได้นำเนินการผมบอกว่าเป็นลักษณะนี้สอเอื้อต่อการทุจริตประพฤติมิชอบผมเชื่อว่าท่านกังวลนะครับเพราะว่า หนังสือที่ส่งไปหลายการตอบรับนะครับนี่คือกรรมชี้จิตนานะครับผมก็อยากเล่าให้ท่านนะครับรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาฟังว่าขอให้ท่านไปตรวจสอบเพราะว่าปปชก็ปปชก็รู้แล้วสังคมก็จับตาแล้วสื่อก็จ้องแล้วนะครับและยังได้ยินข่าวเรื่องทวีตซินะครับทั่วทั้งกระทรวง ท่านรัฐมนตรีทราบหรือไม่นะครับจริงๆผมรักท่านนะครับเพราะท่านเคยไปเยี่ยมบ้านผมบ้านห้องห้างอําเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินผมยังมอบเชื่อภูไทยให้ท่านเลยนะครับผมกลัวท่านเสียหายนะครับการอภิปรายครั้งนี้ถึงแม้จะไม่ได้ลงมติแต่ว่าครั้งต่อไปในมาตาหนึ่งอันหนึ่งนะครับท่านนายกยังอยู่ไม่ถอดใจหนีไปนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าผมเชื่อมั่นว่าข้อมูลและเวลาที่เหมาะสมชัดเจนครับกลาบขอบคุณครับท่านสานครับครับขอบคุณนะครับ ต่อไปคุณครูมานิตสังพุ่มครับท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์จุลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยให้มาติดตามแล้วก็เสนอแนะตามรัฐมนูญมาตราหนึ่งห้าิบสองแต่ผมเชื่อว่า คนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าท่านไม่เคยกลัวอะไรท่านเพิ่งมากลัวตะกี้เลยครับหลังจากวันสบิษณที่ผ่านมาจากชายชาติทหารหันซ้ายไปหาหนูช่วยหน่อยนะนี่ก็เพิ่งเห็นท่านประธานที่เคารพครับไอ่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนี่ยังไม่เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านให้ไปซื้อรัฐมนูญ หรือไปสอบถามท่านผู้แทนของท่านก็ได้ว่าไอ้ร้อยห้าสิบแปดเนี่ยในกฎหมายรัฐนูลน,นี่เขาเขียนไว้ว่าไงผมขอโสดช่วยช่วยช่วยส่งสไลด์มาหน่อยฮะไม่ได้เป็นคำเขียนนะผมรู้ว่านยกไม่อยู่เพราะว่าพอรู้ว่าผมมาแล้วแกต้องไปผมก็เลยไปขอฝ่ายโสดไอ้ช่วยส่งรูปนายกไม่หน่อยเผื่ออย่างน้อยไม่มีแกวิญญาณแกก็จะได้นั่งฟัง ไอ้หนึงห้ามันว่าไว้อย่างนี้ครับ <Okay. S 1> ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วเนี่ยจะเป็นต่อไม่ได้ผมก็คอยดูเรื่องของอัศจรรย์ทางด้านกฎหมายวันนี้เอาอยังไงก็นายกแกยังอยูอ่ผมดูท่าทีแล้วแม้กระทั่งว่าร้องเพลงก็ไม่ยอมถอยสู้ก็ไม่รู้จะสู้กับใครท่านประธานครับสองวันมานี่นี่ พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยได้ถอดทุกอย่างของคนชื่อประยุทธ์จนันโอชาผมก็สงสารครับเพราะผมกับนายกนายกประยุทธ์เนี่ยคนอายุไล่เลี่ยกันแล้วการศึกษานี่ก็พอๆกันท่านก็จบปริญญาตรีผมก็จบปริญญาตรีท่านก็เรียนมาทางด้านกฎหมายเออขออภยัยท่านก็เป็นเรียนมาทางด้านทหารโดยตรงผมก็เรียนมาทางครูโดยตรงใจมาบริหารบ้านเมือง ในยุคจิตติต้นที่กำลังพัฒนาจเจริญไปข้างหน้าอย่างก้าวไกลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ต่างกับผมหรอกครับนี่ผมมาเป็นผู้แทนวันนี้ผมยังอึดอัดเลยเวลาน้องๆเขาพูดภาษาอังกฤษผมว่านายกประยุทธ์ก็แกก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเหมือนผมเลยครับดังนั้นแกจะไปแปลความได้อย่างไรกับความก้าวหน้าของการบริหารจัดการบ้านเมืองในวันนี้นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยท่านไม่มีแผนานในการจัดการวางแผนเลย ตั้งแต่ท่านปฏิวัติมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาร้องเพลงอย่างเดียวไม่มีแผนานที่จะเขียนไม่เลยว่าหลังจากท่านปฏิวัติแล้วท่านจะทำอะไรบ้างท่านจำไม่ได้ไหมครับว่ายุคพรรคไทยลักไทยเนี่ยคนชื่อทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนยี่สิบสามเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าสี่ปีเราซ่อมประเทศก่อนผมจับใจความได้วันนั้นว่าท่านจะปลองดองท้ายที่สุดหลังจากท่านปฏิวัติ เมื่อปี57ท่านไม่ได้มาปลองดองแล้ครับท่านมาสร้างความขัดแยง้งแล้วมันขัดแย้งทุกอย่างมาจนถึงทุกเรื่องในวันนี้ก็โชคดีเลครับมีโควิดนี่มาช่วยโควิดนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้วายสำหรับรัฐบาลชุดนี้ครับโควิดที่เป็นอัศวินสำหรับรัฐบาลชุดนี้เพราะก่อนโควิดมานี่เศรษฐกิจมันก็จะพังไปแล้วไปดูเทปผมมาพิปลายก็ได้ บางเงินโควิดมาก็โยนใส่โควิดไปหมดแล้วโควิดนี่นี่ก็สร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลนะครับของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเช่นเรื่องอะไรท่านประธานเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานไม่ต้องมีการประมูลต่อกันได้เลยก็อ้างว่าโควิดนี่ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร่ละครับอะไรก็โยนใส่โควิดเศรษฐกิจไม่ดีก็โยนใส่โควิดมันก็เลยทำให้ ท่านอยู่รอดปลอดภัยท่านก็ร้องเพลงไปแต่ละวันแต่ละวันเพราะท่านก็เขาเรียกว่า,าเดินเล่นจมาดท่านประธานที่เคารพครับ,รบเอาตัวรอดไปวันวันหนึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วแม้รัฐมนตรีแต่ละคนวันนี้มาตอบรอทุกคนไอ้นั่นแพงไอ้นี่แพงไม่แพงถูก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  ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไปดูบริบทอันแท้จริงเละครับขนาดของรัฐบาลเองยังขายแพงเลยแล้วของเจ้าสัวมันจะไม่แพงได้ยังไงสุทินพูดตะก,กี้นี่ประธานพิผมลอตเตอรี่แพงนี่มันควบคุมเองได้นี่มันสินค้าของรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลยังคุมไม่ได้แล้วจะไปคุมอะไรสินค้าในร้านที่ชาวบ้านมาซื้อมันจะไม่แพงกระบวนการหมูหมูหมาหมาเนี่ยครับวันนี้ ทำาไม่สินค้ามันแพงไปทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วท้ายที่สุดก็ลดลงมาอีกเอาไปสาบานกันตรงไหนว่างานนี้ไม่มีคนได้ผลประโยชน์ผมไม่เชื่อครับอยู่ๆมีหมูออกมาตอนแรกรัฐมนตรีไปตรวจเจอไปตรวจเนื้อเนะื้อวัวเพราะผมไม่เข้าใจและไม่ใส่ร้ายรัฐมนตรีนะครับว่าให้เก็บตุนหมูไว้ที่อื่นก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายแต่สงสัย เพราะผมมันคนที่สงสัยเรามาจากผู้แทนมานนอกเราสงสัยแทนชาวบ้านท่านไม่มีวิสัยทัศน์ผมบอกแล้วว่าท่านจบมาทางด้านทหารโดยตรงเหมือนผมนี่ผมเป็นครูผมจบครูมาอยู่ๆให้ผมเป็นนายกผมไม่กล้าเป็นหรอกครับเพราะผมยอมรับว,ว่าผมทำงานไม่เป็นผมสอนแต่นังสือ นอกจากว่าคนอยู่ใกล้ผมวางแผนให้ผมดีคุยให้ผมรู้เรื่องไอ้น,นี่คนอยู่รอบข้างท่านก็มีแต่อวยแต่อวยท่านเห็นไหมครับแต่ละคนแม้แต่รัฐมนตรีมาชมวันนี้ก็ชมแต่นายกเมื่อคืนเมื่อวานวันหน้าพพักผมนี่ว่าจะไม่พูดไม่ได้เพราะเวลามันน้อยพูดถึงเรื่องของรามเกียรติพูดถึงพระลักษมณ์พระรามนายกแกบอกว่าท่านเป็นพระลักษมณ์พระรามอยู่ไกลพระลักษมณ์พระราม ให้คุณหมอผมมาอยู่ทศก,กัณฐ์แต่ในเรื่องรามเกียรติ์จริงๆนี่พระรามนี่เขาเลี้ยงลิงนะครับวันนี้ลิงไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่หนูนะครับในคลรมอนี่ลิงไม่ได้ช่วยนายกเลยนะครับหนูช่วยแกก็เป็นไปทั่วผมชื่อชมแกในบางเรื่องว่าแกสามารถพลิกซ้ายพลิกขวา พลิกหน้าพลิกหลังเอาตัวจนรอดแต่จนรอดโดยความที่ประเภทที่ว่าวันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วก็เรียกว่าตึงตึงท่านประธานที่เคารพครับเวลาเหลือน้อยจริงผมเปลี่ยนไปเยอะนี่ผมเปลี่ยนแม้กระทั่งว่าอริยสัตตีธรรมะอันประเสริฐนี่จะมอบท่านประธานผ่านไปให้นายกบ้างให้แกไปรู้เรื่องทุกสมุทไทยนี่โลดมากเหตุที่เกิดทุก ทำยังไงมันดับทุกข์ฉะนั้นก่อนที่จะลงผมก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรูปถ่ายที่ขึ้นตะกี้ของนายกท่านนายกครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านลุงตูครับท่านก็หกสิบห้าหกิบหกผมก็หกบท่านก็ไม่ใช่ว่าคนเลวร้ายของแผ่นดินนี้คุณหมอชรละนานได้พูดไว้ชัดเจนท่านก็เป็นคนจงรัก ต่อแผ่นดินรักแผ่นดินมีความปรารถนาดีต่อแผ่นดินแต่วิสัยทัศน์ของท่านแนวคิดแนวอ่านของท่านท่านพาประเทศไปไม่รอดหรอกครับฉะนั้นวันนี้เกียรติยศและคุณนามความดีที่ท่านได้กระทำมานี่ผมคิดว่ายังมีอยู่หลายๆส่วนที่ท่านควรจะเก็บไว้ เป็นอนุสน์ให้กับท่านมีทางเดียวจริงๆครับท่านครับอย่าให้ถึงครบ8ปีวันที่23สิามสิงหาเถอครับท่านลาออกไปซะแล้วให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นนายกแทนสภา,าก็จะจัดการกันเองเพราะท่านบอกกับปฏิรูปนู้นกับปฏิรูปนี้ผมเวลาน้อยผมไม่สามารถสาธยายได้ท่านทำไม่ได้จริงๆแล้วหรือถ้าท่านต้องการเสียสละ ผมก็ยอมเสียสละครับเดินไปยกมือไหว้ตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาลุงแก่มไาชอยขอกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนท่านประธานก็สั่งงางามก็กลับมาทำหน้าที่ตามที่โอกาสจะมีผมคิดว่านายกลาออกไปเถอะหรือไม่ก็ยุบสภาวันก่อนก็บอกว่าความสงบ จะจบที่ลุงตู่จนคะแนนมาเยอะแยะมากมายแต่ท่านประธานท,ที่เคารพครับวันนี้เนี่ยมันมีวลีที่ผมคิดขึ้นมาเองเลยครับว่าคนไทยจะรอดถ้าปลอดซะจากลุงตู่เป็นนายกครับอันนี้ฝากไปเลยครับแล้วผมฝากอันนี้ท่า,า,ทาปนประธานไปด้วยนะครับผมเครื่องไปอย่างดีอริยาสัตซีให้ลุงตู่ไปอ่านแล้วก็ไปทบทวนรักษาเกียรติยศไว้ หาคําตอบได้แล้วก็ยุบสภาได้เถิดครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานนะครับขอบคุณคุณครูมานนิดมาก